าชาวบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะมีอาชีพเสริมหลังจากการทำนานะคะด้วยการทำประมงในบึงหนองหารนอกจากนี้ค่ะชาวบ้านยังอาศัยจุดเด่นของชุมชนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีค่ะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีโดยในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวจะมีการชมวิธีการเลี้ยงหมูป่าค่ะที่เกาะกลางหนองหารซึ่งขณะนี้นะคะเป็นสินค้าส่งออกค่ะสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครผูกพันกับบึงหนองหารมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยชาวชุมชนจะใช้น้ำจากบึงหนองหารเพื่อการเกษตรและประมงนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้รวมกลุ่มกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยได้นำความโดดเด่นของภูมิประเทศและวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายความผูกพันของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทวัดเนาะค่ะกับหนองหารอาชีพหลักของบ้านทวัดเหนือทวัดใต้เนาะค่ะทั้งสองหมู่อาชีพหลักคือทำนาอาชีพรองคือการประมงเนาะค่ะหาปลาในน้ำหนองหารผูกพันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะค่ะเนาะเมื่อ300ปีที่ผ่านมาแล้วล่ะเนาะท้าจีว่าแล้วความเป็นมาของบ้านทวัดก็จะเป็นชุมชนไทยย้อแล้วก็จะมีประเพณีของเพื่อน22คลอง14เนาะค่ะเนาะถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะค่ะเนื่องจากบ้านทวัดเป็นหมู่บ้านชุมชนโอท็อปนวัดวิถีเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบของการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีบ้านท่าวัดเหนือตำบลเหล่าปอแดงมีการมาเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวและการพักค้างแรมในบ้านพักแบบโฮมสเตย์ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านบอกว่าอยากให้ผู้มาเยือนได้มาพักแบบค้างคืนมากกว่าเพราะจะได้สัมผัสกับวิธีการดำรงชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้อย่างทั่วถึงและนักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่และชมวิธีการเลี้ยงหมูป่าสร้างรายได้บนพื้นที่เกาะกลางน้ำหนองหารก็จะได้ชมพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณเนาะค่ะสมัยธราวดีแล้วก็หลวงพ่อศิลาแรงที่เป็น1ใน3ของโลกอยู่วัดมหาพรหมโพธิราชแล้วก็วัดกลางศรีเชียงใหม่แล้วก็ฐานเรียนรู้ในหมู่บ้านเนื่องจากบ้านท่าวัดเป็นหมู่บ้านชุมชนโอท็อปนวัดวิถีตั้งแต่ปี61ถ้านักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวจุดไหนของหนองหารเนาะเพิ่นก็จะมีมักกุเทศเรือแล้วก็มีซาเล้งรถซาเล้งนําเที่ยวรอบหมู่บ้านค่ะจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเข้ามาดูแลระบบสาธารณูปโภคทำให้ผู้มาเยือนชุมชนแห่งนี้จะได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยและการต้อนรับด้วยไมตรีจิตของทุกคนในชุมชนสิ่งแรกนะครับที่เราต้องให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางเทศบาลเรากะมีแนวนโยบายนะครับเฮาได้พักดันแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบรรทวัดเฮานะครับมีโฮมสเตย์มีหลายๆอย่างนะครับที่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะนะครับบรรทวัดนะครับติดกับลุ่มน้ำหนองหารซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนองหารที่เป็นใหญ่ระดับ2รองจากบึงบรเพชรสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านท่าวัดเหนือคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ทีมข่าวของเรารับรองได้ว่าท่านจะไม่ผิดหวังหากได้มาเยือน